างที่บ้านบันนังกูแวอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเป็นพื้นที่สีแดงนะครับที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งมีทั้งเหตุยิงระเบิดมีทั้งเหตุทำให้ทั้งต่อประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนั้นก็เกิดเหตุเผาบ้านและกราดยิง2ตายายเสียชีวิตสร้างความผวาแล้วก็ความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากเลยนะครับเราไปติดตามเรื่องนี้นะครับจากรายงานของคุณมูฮัมหมัดกุสดีเช็คฮารูนครับจากเหตุการณ์กราดยิงและเผาบ้านชาวบ้านที่บ้านบันนังกูแวจังหวัดยะลานะครับส่งผลให้2สามีภรรยาวัย60ปีเสียชีวิตภายในบ้านถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในบ้านนะครับแต่ก็ยังหาความปลอดภัยในชีวิตไม่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากครับนี่คือสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นคนร้ายจุดไฟเผาบ้านก่อนลุกลามรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านได้รับความเสียหายขณะที่ร่องรอยกระสุนปืนหลายสิบนัดเป็นรูพรุนทั่วบริเวณผนังบ้านตากกูกับตาตากกูห้าตากกูตากตาดอกบุกก็ไปตัวดอกดอกบุกก็แล้วทีดีที่ตาจะวักกันจุบานอยู่ดอกจะตัดเอสโซ่แล้วสตากกูตากกูว่าสันนี่อาปาอาปาจะหัวทุกว่าสันนะการนั่งหลานสักสี่ตากูละตากกูตากกูคุณยายวายลีมอห์วัย61ปีเล่าเหตุการณ์นาทีที่คนร้ายก่อเหตุเผาบ้านและกราดยิงนายดอลล์และนางมาริแยพดุงสองตายายวัย60ปีเสียชีวิตซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามกันเหตุเกิดเมื่อกลางดึกวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคนร้ายเริ่มก่อเหตุเผาบ้านและทรัพย์สินที่บริเวณหน้าบ้านแล้วกราดยิงตายายด้วยอาวุธปืนสงครามจนเสียชีวิตซึ่งขณะเกิดเหตุมีเพียงแค่ตายายและหลานอีก2คนอาศัยอยู่ในบ้านกลัวกลัวอะไรครับกลัวคนร้ายคนร้ายยังได้ก่อเหตุลักษณะเดียวกันอีกครั้งที่บ้านหลังที่2ห่างกันเพียง200เมตรซึ่งบ้านหลังนี้เป็นเครือญาติกับตายายด้วยแต่ทุกคนหลบอยู่ในบ้านจึงปลอดภัยทิ้งไว้เพียงรอยกระสุนปืนกว่า20นัดฝังผนังบ้านและร่องรอยความหวาดกลัวฝังใจอย่างที่สุดกลัวมากค่ะถ้าแบบว่าคนที่มาดูเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาก็รู้สึกว่ากลัวอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยเจอกับตัวเราเองเหมือนกับคืนนั้นเหมือนกับว่าเราเหมือนกับว่าไม่รอดแล้วล่ะคงต้องนะจบชีวิตแค่นี้กับพร้อมกับลูกๆเพราะคิดว่าเขาน่าจะขึ้นไปบนบ้านอะไรทำร้ายแบบนี้เราก็ทำใจนะว่าตายฉันคงต้องตายแน่ๆเลยคืนนี้อะไรประมาณนั้นเพราะกลัวจริงๆเลยอะกลัวบันนังกูแวเป็นพื้นที่สีแดงที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4เปิดเผยว่าในช่วงระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมามีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นแล้ว6ครั้งทั้งเหตุลอบสังหารอิหม่ามยิงครูโรงเรียนตาดีกายิงเจ้าหน้าที่อส.ยิงสมาชิกอบต.และระเบิดเจ้าหน้าที่อส.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งเกิดเหตุเผาบ้านและกราดยิงชาวบ้านในครั้งนี้จึงเกิดการตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีส่วนเชื่อมโยงกันหรือไม่มูฮัมหมัดรุสดีเชคคารูนสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน